สวัสดีครับลูกค้า 3BB ทุกท่านนะครับและก็คนที่อยากต้องการติดตั้ง 3BB ที่บ้านนะครับก็เป็นลูกค้าใหม่เนาะโอเคนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโปรโมชั่นของ 3BB ในเดือนนี้นะครับ 3BB ในเดือนนี้นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า Infinite Fiber นะครับกลุ่มที่2ก็จะชื่อว่า Ultimate Fiber นะครับด้วยก่อนอื่นที่เราจะรู้กันเลื่อนตึกหนาบางนะครับก็เอาก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับไอ้เจ้า100ทับ100เนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับก็คือความเร็วในขาดาวน์โหลดนะครับก็คือเรารับข้อมูลสูงสุดได้กี่เมกนะครับสแลชนะครับทับนะฮะความเร็วขาอัพโหลดนะครับก็คือเราจะส่งข้อมูลได้สูงสุดกี่เมกนั่นเองนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็น100ทับ100เนี่ยคุณจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลลงมานะครับ100เมกะบิตเปอร์เซกได้และก็จะสามารถส่งข้อมูลขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์100เมกะบิตเปอร์เซกได้เช่นกันนะครับก็100ทับ100นะครับรองรับกลุ่มทุกคนนะครับที่อยากต้องการเล่นอินเทอร์เน็ตรวมถึงนักสตรีมเกมด้วยนะครับรวมถึงกล้องวงจรปิดด้วยนะครับรวมถึงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอเคแล้วอีกแพ็คเกจหนึ่งเราจะเรียกว่า Ultimate Fiber นะครับเอา Infinite Fiber ก่อน Infinite Fiber ก็คือกลุ่มที่มีตั้งแต่ความเร็วนะครับ100 Mbit per second ขึ้นไปนะครับก็เป็นการอัพแพ็กเกจมาจาก 50/20 นะครับจากแพ็กเกจเดิมนะ 50/20 นะครับตอนนี้กลายเป็น 100/100 นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดในแพ็กเกจในกลุ่มของ Infinite Fiber ก็คือ 500/500 นะครับโอเคดูกันแค่นี้ก่อนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า Ultimate Fiber นะครับกลุ่มที่มีความเร็วในขาดาวน์โหลดก็คือ1 Gigabit per sec นะครับ1 Gig ก็คือ 1,000 เมก1 Gig ก็คือ 1,000 เมกนะครับ1 Gigabit per sec ในขาดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ขาอัพโหลดอยู่ที่100เมกนะครับอันนี้คือแพ็คเกจย่อยๆนะครับแล้วก็1 Gigabit per sec นะครับขาอัพโหลดที่500เมกนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของ Ultimate Fiber นะครับก็จะเหมาะแก่อุตสาหกรรมนะครับรวมถึงร้านเกมร้านอะไรเนี่ยฮะก็จะเหมาะกับ1 Gig ขึ้นไปเนาะรวมถึงคุณที่ต้องการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับบริษัทก็ใช้แพ็คเกจนี้นะครับแพ็คเกจนี้นะหรือว่าพวกโรงเรียนนะครับหรือว่าพวกอุตสาหกรรมนะครับเป็นหลักก็ใช้แพ็กเกจนี้เช่นกันนะครับโอเคข้อจำกัดนะครับในการติดตั้งไฟเบอร์ออปติกและก็อุปกรณ์ภายในบ้านมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับติดตั้งได้เฉพาะพื้นที่ให้บริการของ 3BB เท่านั้นนะครับของ 3BB เท่านั้นจะไม่สามารถติดตั้งพื้นที่อื่นๆที่อยู่นอกเขตให้บริการได้นะครับโดยที่จะห่างจากบ้านต้องห่างจาก อุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน500เมตรนะครับเราจะมีอุปกรณ์ห้อยอยู่บนเสาไฟฟ้านะครับก็จะเป็นกล่องดำๆนะฮะกล่องดำๆห้อยอยู่นะครับต้องห่างจากอุปกรณ์นั้นไม่เกิน500เมตรนะครับและก็ไม่สามารถลากสายเพิ่มระยะได้อันนี้เป็นข้อจำกัดนะครับของไฟเบอร์ออปติกอันที่2ครับติดตั้งได้ไม่เกินชั้น2ของอาคารสูงนะครับก็ถ้าเป็นบ้านทั่วไปก็จะมีแค่3ชั้นเนาะ3ชั้น4ชั้นนะครับก็จะติดตั้งได้เฉพาะชั้น1กับชั้น2ของตัวอาคารได้เท่านั้นนะครับชั้น1และชั้น2ของตัวอาคารได้เท่านั้นนะครับซึ่งอาจต้องมีการเจาะรูนะครับอันนี้คืออาจจะต้องมีการเจาะรูเพื่อสอดสายไฟเบอร์นะฮะกรณีเป็นคอนโดนะครับหอพักนะครับคอนโดหรือหอพักอันนี้คนที่สงสัยถามเข้ามาเยอะมากว่าคอนโดและหอพักเนี่ยติดตั้งได้ไหมนะครับได้นะครับถ้าอยู่ไม่เกินชั้น2ของตัวอาคารนะครับได้ถ้าอยู่ไม่เกินชั้น2ของตัวอาคารนะครับและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหอพักนะครับหรือว่านิติบุคคลก่อนเหตุผลว่านะครับมันจะต้องเจาะรูขนาด1เซนนะครับเพื่อรอดสายไฟเบอร์และก็อาจจะต้องตอกยึดนะครับอันนี้ผม
ต้องตอกยึดนะครับสายกับตัวอาคารนะครับดังนั้นมันจะมีอาจจะมองว่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนักนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับในการติดตั้งสายเนาะอันนี้คือเขาต้องเข้าใจก่อนนะครับดังนั้นหอพักนะครับเจ้าของหอพักหรือว่านิติบุคคลของคอนโดเนี่ยต้องอนุญาตคุณก่อนนะครับก็มีหลายกรณีที่ทางนิติบุคคลไม่อนุญาตให้ตอกสายไปกับตัวกำแพงนะครับก็ต้องยกเลิกไปนะครับแล้วก็ต้องคืนเงินไปนะครับข้อที่3ครับควรติดตั้งในจุดในจุดนะครับผมพิมพ์ผิดนะที่คิดว่าอยู่ใช้งานมากที่สุดนะครับควรติดตั้งในจุดที่คิดว่าตัวเองเนี่ยใช้งานมากที่สุดนะครับแล้วก็สายไฟเบอร์เนี่ยมันไม่สามารถหักงอได้90องศานะครับเนื่องจากมีความเปราะบางแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เราเตอร์เองนะครับห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เราเตอร์เองดังนั้นคุณคิดว่านะครับคุณจะติดตั้งจุดไหนคุณต้องบอกช่างติดตั้งให้ทราบนะครับคุณต้องบอกช่างติดตั้งให้ทราบนะครับเพราะว่าสายไฟเบอร์เนี่ยเราย้ายเองไม่ได้เนาะถ้าคุณย้ายเองอาจจะมีการหักการงอการแตกเกิดขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ถ้าคุณอยากต้องการขยายจุดรับสัญญาณนะครับไปอีกจุดหนึ่งที่ไกลกว่าระยะของWi-Fi จะไปถึงนะครับ Wi-Fi จะส่งได้ประมาณ12เมตรนะครับ Wi-Fi ส่งได้ประมาณ12เมตรนะครับโดยที่จะไม่ผ่านประตูเหล็กมุ้งลวดนะครับก็ถ้าเกินกว่าระยะนั้นน่ะนะครับหรือว่าจุดอับสัญญาณนะครับคุณต้องลากสายแลนไปนะครับสายแลนเนี่ยใช้สายแลนแคท6นะครับสายแลนแคท6นะคือคุณต้องใช้สายแลนแคท6การเข้าหัวด้วยแลนแคท6เช่นกันนะครับระยะการต่อสายแลนนะครับก็คือจากเราเตอร์เนี่ยถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับไม่เกิน100เมตรจากตัวเราเตอร์นะครับหรือลากสายเนี่ยซื้อมาได้สูงสุดคือ100เมตรนะครับซื้อมาได้สูงสุดคือ100เมตรนะครับโอเคอีกอันครับสายแลนที่ใช้นะครับก็คือสายแลนแคท6มีแถมให้ในกล่องเราเตอร์อยู่แล้ว 1.5 เมตรเราแถมสายแลนให้ในกล่องนะครับยาว 1.5 เมตรนะครับกรณีที่คุณต้องการซื้อเพิ่มนะครับบางคนอาจจะต้องการอีก50เมตรคุณต้องไปซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เองนะครับคุณต้องไปซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เองนะครับทั้งนี้ผมแนะนำให้ซื้อสายแลนสำเร็จนะครับแคท6ถ้าใช้ในบ้านนะครับก็ซื้อสายสีขาวถ้าใช้นอกบ้านใช้สายสีดำนะครับโอเคนะครับอีกอันครับผู้ที่อยู่ขอโทษครับอย่างครับผู้ที่อยู่อาคารสูงนะครับจะติดตั้งได้แค่ VDSL 30/10เท่านั้น VDSL 30/10เท่านั้นนะครับซึ่งจะมีค่าแรกเข้า590บาทถ้าเป็นบวกภาษีก็คือ632บาทนะครับจะเท่ากับไฟเบอร์100/30เอ้ย100/100นะครับ100/100ในแพ็กเกจใหม่นะครับผมติดแพ็กเกจเก่าอยู่เรื่อยนะครับต้องขออภัยนะครับอีกอันครับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยนะครับจากตัวอุปกรณ์เราเตอร์นะครับสปีดจะแปรผันตามระยะของอุปกรณ์นะครับกับตัวเราเตอร์แล้วก็คลื่นความถี่ที่ใช้นะครับเช่นของมือถือแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยระยะทางนะครับสูงสุดที่จะสามารถรับได้คือ12เมตรนะครับระยะทางที่สูงสุดที่จะรับได้คือ12เมตรนะครับคลื่นความถี่ 2.4 จะส่งได้ระยะไกลกว่าคลื่น 5G นะครับคลื่น 2.4 จะส่งได้ระยะไกลกว่าคลื่น 5G นะครับซึ่ง12เมตรเนี่ยผมวัดในระยะทางที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับและก็กรณีที่มีกำแพงนะครับสัญญาณก็จะถูกลดทอนลงไปนะครับแล้วก็ Wi-Fi จะไม่สามารถผ่านมุ้งลวดลูกกงนะครับประตูเหล็กและบริเวณที่มีขึ้นแม่เหล็กรบกวนได้นะครับอันนี้คือต้องเข้าใจนะบางทีคือบางคนนะครับเอาไปติดในห้องที่เป็นมุ้งลวดนะครับแล้วก็ใช้ในที่อยู่นอกมุ้งลวดเนี้ยมันไม่ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยติดได้ในบ้านนะครับแต่ตัวเองนั่งไปอยู่นอกบ้านที่มี
ประตูบานม้วนนะครับประตูบานม้วนอยู่ก็มันก็จะส่งไม่ได้นะครับมันก็จะส่งไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูกันเรื่องของแพ็กเกจต่างๆของอันนี้นะครับ Infinite Fiber นะครับ Infinite Fiber นะครับก็เริ่มตั้งแต่100/100นะครับจนถึง500/500มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายของทุกแพ็กเกจของ Fiber 3BB นะครับคือค่าแรกคือค่ารายเดือนเดือนแรกนะครับคือค่ารายเดือนเดือนแรกของแพ็กเกจนั้นๆรวมภาษีคือค่ารายเดือนเดือนแรกนะครับรวมภาษีซึ่งหลายคนว่าซึ่งหลายคนจะถามว่ามีค่าติดตั้งไหมนะครับมีค่าติดตั้งไหมมีค่าเดินสายไหมพี่มีค่าเราเตอร์ไหมพี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีหรือเปล่านะครับก็ก่อนอื่นเลยยืนยันนะครับว่าเสียเพียงแค่ค่ารายเดือนเดือนแรกบวกภาษีเท่านั้นนะครับแต่คุณต้องใช้ครบสัญญาที่เขากำหนดแต่คุณต้องใช้ครบสัญญาที่เขากำหนดคือ1ปีนะครับโอเคแล้วรายเดือนล่ะรายเดือนถัดไปก็จะเท่ากับเดือนแรกที่คุณจ่ายไปนะครับโอเคนะครับแพ็กเกจนะไฟเบอร์100/100นะครับค่าแรกเข้า590 บาทรวมภาษีแล้วคือ632 บาทนะครับผมคิดภาษี 7% ให้แล้วนะครับดูเลขดำๆนี่นะนะครับดูเลขดำๆนี่นะผมคิดมาให้ทุกอันแล้วนะครับโอเค100ถ้าสมมติว่าคุณจะติด100/100นะครับคุณเสียแค่632 บาทนะครับอันนี้คือยังไม่ได้รวมค่าบริการที่คุณไปจ่ายที่เซเว่นนะครับอันนี้คือยังนะเสียของ 3BB 632 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปจ่ายที่เซเว่นคุณก็โดนชาร์จอีก15 บาทนะครับแต่ว่าคุณไปจ่ายที่ 3BB Shop คุณแค่ก็เสีย632 บาทเท่านั้นนะอันนี้คือเข้าใจเนาะอ่ะโอเค100/100นะครับค่าแรกเข้านะครับก็คือรายเดือนแรกเนี่ย632 บาทนะครับก็ได้รับสิทธิ์ทุกอันเนี่ยนะครับที่เป็น Infinite Fiber จะได้รับ Monomax ฟรี3เดือนนะครับเมื่อก่อนเขาจะให้แค่เดือนเดียวนะครับแล้วก็ 3BB Wi-Fi นะครับ 3BB Cloud TV 3BB Cloud Box 3BB Pivot ซึ่งสิทธิ์ตั้งแต่ Monomax 3BB Wi-Fiสามบีบีคลาวด์สามบีบีบ็อกซ์สามบีบีพิวเรตเนี่ยคุณต้องโหลดแอปชื่อแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า 3BB Member ก่อนนะครับมันจะมีด้านหลังนะที่ผมจะให้โหลดนะครับจะต้องโหลดแอปที่ชื่อว่า 3BB Member ก่อนนะครับจะใช้สิทธิ์เหล่านั้นก็ต่อเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จแล้วนะครับภายใน7วันเขาจะส่งรหัสมาให้คุณนะครับคุณก็เอารหัสนั้นน่ะไปสมัคร 3BB Member ได้นะครับก็จะเป็นรหัสลูกค้า9หลักนะครับแล้วก็ใช้เลขท้ายบัตรประชาชน4ตัวหลังนะครับของคนที่สมัครในการลงทะเบียนก็จะเข้า 3BB Member App ได้นะครับใน 3BB Member App คุณก็จะได้รับสิทธิ์เหล่านี้นะครับ 3BB Wi-Fi 3BB Cloud TV 3BB Cloud Box แล้วก็ 3BB Pivot นะครับพวกนี้นะรวมถึงโมโนแม็กด้วยนะครับอ่ะ200/200นะครับก็จะเสียแค่749 บาทเดือนต่อไปก็749 บาทเช่นกันนะครับ300/300นะครับเสีย963 บาทนะครับเดือนต่อไปก็963 บาทนะครับ12เดือนก็963 บาททุกๆเดือนนะครับหรือว่าเดือนที่13ถ้าอยากใช้งานต่อก็เสีย963 บาทจนกว่าภาษีจะเป็น 7% เหมือนเดิมนะครับถ้าภาษี 8% ก็คุณก็คิดไปนะครับจาก900คูณ 1.08 เนาะอ่ะ500/500นะครับก็จะเสีย 1,284 บาททุกๆเดือนนะครับรวมถึงการติดตั้งครั้งแรกก็เสีย 1,284 บาทเช่นกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับลูกค้าจะขอเพียงแค่แพ็กเกจนี้ครับ100/100นะครับซึ่งจะเป็นแพ็กเกจถ้าเป็นของโปรโมชั่นเก่าคุณจะเสีย749 บาทนะครับแต่ว่าอันใหม่เนี่ยมันจะเสียเพียงแค่632 บาท
ะครับเนื่องจากแพ็กเกจเก่าของอันนี้คือ 50/20 นะครับความเร็ว 50/20 นะครับเปลี่ยนเป็น 100/100 ดังนั้นลูกค้าจริงจะขอแพ็กเกจนี้มากที่สุดนะครับมากที่สุดแล้วก็รองรับการเล่นเกมนะครับรองรับการสตรีมเกมรองรับการทำ YouTube นะครับดู YouTube ต่างๆหรือว่าอัพคลิป YouTube ไลฟ์สตรีมขายของนะครับ กล้องวงจรปิดนะครับก็กล้องวงจรปิดตั้งแต่เริ่มแต่แพ็กเกจนี้เลยนะครับกล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้นะฮะสามารถใช้ร่วมกันได้ประมาณ10ตัวนะครับ 10ตัวได้เลยนะครับก็บ้านไหนมีสมาชิกเยอะนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์เยอะเนี่ยแพ็กเกจนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับมันคุ้มตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือมันคุ้มตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือมันรองรับคนใช้งานได้พร้อมกันนะครับ10เครื่องประมาณนี้ในการดู YouTube พร้อมกันได้นะครับรวมถึงถ้าคุณอยากดูหนัง 4K นะครับก็รองรับนะฮะรวมถึงการดูหนัง 4K เนี่ยก็รองรับนะครับนะครับสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับโอเคก็เป็นแพ็กเกจที่น่าเลือกมากที่สุดนะครับในของ Infinite Fiber นะครับ Infinite Fiber ค่าติดตั้ง 5,000 บาทนะครับจะได้รับการยกเว้นนะครับส่วนลดก็ต่อเมื่อใช้ครบสัญญา1ปีนะครับดังนั้นคุณจะเห็นว่าหลายๆครั้งนะครับที่เขาเขียนว่าฟรีค่าติดตั้งทุกแพ็กเกจครับฟรีค่าติดตั้งทุกแพ็กเกจมาถึงคุณต้องใช้สัญญาครบสัญญา1ปีนะครับจ่ายเงินทุกๆเดือนเขาถึงจะยกเว้นค่าส่วนนี้ให้นะครับเขาใช้คำว่ารับส่วนลดค่าติดตั้งนะครับโอเคเนาะโอเคครับอันถัดมาเป็นโปรโมชั่นของ Ultimate Fiber นะครับก็แพ็กเกจแรกนะครับความเร็ว 1,000/100 นะครับค่าแรกเข้ารวมถึงรายเดือนก็1702นะครับสิ่งต่างๆเหมือนกับInfinite Fiber นะครับไอของแถมเนี่ยนะเหมือนกับ Infinite Fiber นะครับส่วน 1,000/500 นะครับ 1,000/500 เนี่ยค่าแรกเข้า3209นะครับรวมภาษีแล้วนะครับ3209ก็เช่นเคยครับสัญญาการใช้งาน1ปีเนาะใช้ครบสัญญาจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 5,000 บาทในเรื่องของค่าติดตั้งนะครับโอเคส่วนของ MonoMax 3เดือน 3G Wi-Fi 3G Cloud TV Cloud Box Privilege สิทธิ์พวกนี้คุณสามารถใช้งานได้ที่แอป 3G Member นะครับใช้งานที่แอป 3G Member นะครับก็ 3G Wi-Fi เนี่ยมี 80,000 จุดทั่วประเทศนะครับมี 80,000 จุดทั่วประเทศถ้าจำไม่ผิดนะครับมี 80,000 จุดนะฮะส่วนมากก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะครับโอเคเงื่อนไขโปรโมชั่นของการให้บริการนะครับก็ใช้งานลูกค้าประเภทบ้านทั่วไปนะครับก็เป็นโฮมยูเท่านั้นนะครับใช้งานผู้สมัครใช้งานนะครับต้องชำระค่าบริการ1เดือนล่วงหน้านะครับณวันที่สมัครตามแพ็กเกจที่เลือกสมมุติว่าผมจะสมัคร100/100ผมก็เสีย632บาทนะครับเขาจะมี SMS การชำระเงินให้ทราบทางโทรศัพท์นะครับ SMS การชำระเงินให้ทราบทางโทรศัพท์คุณก็เอาไปชำระได้ที่ไหนชำระได้ที่7-Elevenทุกสาขานะครับหรือว่าเอาชำระที่3BB Shop ก็ได้ถ้าชำระที่7-Elevenมันจะตัดระบบเลยนะครับกับ 3BB Shop จะตัดระบบเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาไปชำระที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับมันจะตัดยอดภายใน3วันทำการนะครับเพราะว่ามันส่งเรื่องกันช้านิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์เราเตอร์นะครับ GPONONT นี่คือเราเตอร์นะมูลค่า 2,200 บาทนะครับก็เป็นแพ็กเกจตั้งแต่ไฟเบอร์100/100ขึ้นไปนะครับและคุณต้องนำมาคืนนะครับหากยกเลิกสัญญานะครับไม่ใช่เอาไปขายนะผมเห็นหลายคนเอาไปขายไม่ได้นะครับคุณต้องมาคืนนะครับถ้ายกเลิกสัญญานะครับเนาะ
คือหลายๆคนนะครับที่รับอุปกรณ์เราเตอร์ไปแล้วเอาไปขายไม่ได้นะครับก็ต้องเอามาคืนนะครับหากยกเลิกสัญญานะครับอันถัดมาครับรับส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาทเมื่อใช้ครบสัญญา1ปีนะครับอันนี้คือคุณต้องใช้ครบสัญญา1ปีเนาะชำระค่ารายเดือนทุกๆเดือนนะครับชำระค่ารายเดือนทุกๆเดือนนะครับเดือนไหนที่คุณไม่จ่ายนะครับหรือว่าจ่ายไม่ทันมันจะตัดทันทีนะครับระบบใหม่เนาะมันจะตัดทันทีนะครับก็ถ้ามันตัดสามารถกดสวิตช์หลังเราเตอร์นะครับและก็เปิดใหม่นะครับใช้กดปิดไปก่อน15นาทีแล้วเปิดใหม่นะครับก็จะยังใช้งานได้อยู่มันสัก 3-4 วันได้นะครับกรณีที่ลืมจ่ายนะฮะโอเคนะครับพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้นนะครับกรณาตรวจสอบพื้นที่ก่อนนะครับก็คือคุณต้องส่งข้อมูลให้ผมก่อนถึงจะทราบว่าโอเคพื้นที่นั้นน่ะให้บริการได้หรือไม่นะครับหรือว่าคุณไปติดต่อสายวีช็อปก็ได้นะครับว่าพื้นที่นั้นบ้านคุณให้บริการได้หรือไม่ทั้งนี้มันจะไม่ครอบคลุมทุกแห่งหนตำบลใดนะครับก็เป็นพื้นที่ให้บริการของ 3BB เท่านั้นนะครับก็เป็นพื้นที่ให้บริการของ 3BB เท่านั้นนะครับบริการ 3BB Movie by Monomax นะครับคุณจะได้รับดู3เดือนนะครับดู3เดือนโดยลูกค้าจะได้รับ user และ password ภายใน7วันนะครับหลังจากการติดตั้งงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับการติดตั้งเนี่ยจะได้รับการนัดหมายก็ต่อเมื่อคุณชำระค่าแรกเข้าแล้วนะครับค่าแรกเข้าคือค่ารายเดือนเดือนแรกนะฮะบริการ 3BB Wi-Fi นะครับจะได้รับเมื่อสมัครบริการเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถล็อกอินเข้าใน 3BB แอปเพื่อขอใช้งาน 3BB Wi-Fi ได้นะครับโอเคเนาะบริการ 3BB Cloud Box พื้นที่เก็บ 20-40 จิกนะครับให้บริการใช้งานผ่านแอป 3BB Member นะครับอันนี้ผมบอกนะแอป 3BB Member นะครับบริษัทขอสงวนสิทธิ์นะครับให้ก็อันนี้คืออาจจะมีความเร็วดรอปบ้างนะครับในบางกรณีที่สายส่งสัญญาณมีปัญหานะครับเขาจะบอกเขียนไว้ประมาณนี้โอเคนะครับหากมีอุปกรณ์เสียนะครับก็โทร1530กดแจ้งเสียที่เมนู3นะครับในหน้านี้นะครับก็จะบอกว่าอุปกรณ์เราเตอร์ที่คุณจะได้รับคืออะไรนะครับก็เป็นอุปกรณ์เราเตอร์หน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้เป็นของหัวเว่ยนะครับของหัวเว่ยซึ่งจะถ้าในพื้นที่ของกรุงเทพคุณจะได้รับไออุปกรณ์หน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเชียงใหม่ในพื้นที่ที่ผมขายนะครับก็จะได้เป็นอุปกรณ์หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นของ Fiber Home ก็จะรองรับทั้ง2คลื่นนะครับ Huawei ก็2คลื่นเช่นกันนะครับโอเคมีคนหลายคนถามว่ามือถือใช้งานได้ไหมนะครับโน้ตบุ๊กอย่างเดียวใช้งานได้ไหมหรือว่าคอมใช้งานได้ไหมนะครับมือถือใช้งานได้ครับโน้ตบุ๊กก็ใช้งานได้คอมก็ใช้งานได้ครับมือถือกับโน้ตบุ๊กใช้ผ่าน Wi-Fi ได้ในคลื่น 2.4 และคลื่น 5G นะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นเก่านะครับก็จะใช้แค่ได้แค่ 2.4 หรือว่ามือถือรุ่นเก่าก็ใช้คลื่น 2.4 นะครับมือถือรุ่นใหม่ก็จะไปรองรับคลื่น 5G แล้วนะครับซึ่งคลื่น 5G นะครับจะมีในอุปกรณ์ใหม่เท่านั้นนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์สามารถต่อด้วยสายแลนได้นะครับคอมพิวเตอร์ต่อด้วยสายแลนได้นะครับสายแลนนะครับไม่ใช่สายเลย อันนี้ผมพิมพ์ผิดนะทุกคนจะเอ้ยสายเลยมีคืออะไรนะครับผมพิมพ์ผิดนะครับสายแลนนะครับโอเค Wi-Fi นะครับที่ออกมาจากตัวของเราเตอร์เนี่ยนะครับจะชื่อจะเป็นแบบ dual band นะครับมีคลื่น 2.4 และคลื่น 5GHz นะครับระยะทางการส่งสัญญาณ Wi-Fi ประมาณ 10-12 เมตรนะฮะโดยที่ไม่ผ่านลูกกรงฟาราเดย์ต่างๆนะครับประตูมุ้งลวดไม่ผ่านนะครับประตูเหล็กไม่ผ่านนะครับ
ลูกกงต่างๆไม่ผ่านชิดกันนะครับช่องเสียบสายแลนของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีอยู่4ช่องนะครับแบบจิกะบิตอินเทอร์เน็ตหรือว่าจิกะบิตแลนนั่นเองนะครับก็มีสายแลนแถมให้ในกล่อง 1.5 เมตรนะครับสายแลนแถมให้ในกล่อง 1.5 เมตรเป็นสายแลนแคท6นะครับสายแลนแคท6สำหรับคนที่ต้องการอยากซื้อสายแลนเพิ่มนะครับก็ไปซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้จะมีสายแลนขายนะครับก็จะเป็นสายสำเร็จนะครับผมแนะนำให้ซื้อสายสำเร็จและการแคท6นะครับแคท6เนาะเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของสปีดดรอปนะครับคือผมเคยซื้อสายแลนแคท 5E มาแล้วเข้าหัวเองนะครับสปีดมันดรอปผมก็เลยไปซื้อสายแลนแคท6มาลองเชื่อมต่อนะครับในสปีด100/100มันก็วิ่งเต็มสปีดนะครับส่วนสายแลนที่ผมเอามาต่อเนี่ยมันวิ่งแค่94นะครับดังนั้นผมจึงแนะนำลูกค้านะครับให้ไปซื้อสายแลนแคท6แล้วกันนะครับแบบสำเร็จนะฮะสายแลนแบบสำเร็จแคท6เนาะสำหรับเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่คุณก็จะได้รับอุปกรณ์หน้าตาประมาณนี้นะครับสเปคทุกอย่างเหมือนกันนะครับมีเสาขึ้นความถี่ 2.4 และขึ้น 5 จิกเหมือนกับอุปกรณ์อันนี้นะเหมือนกับอุปกรณ์นี้เลยนะครับแต่ว่ามันต่างกันที่หน้าตาเฉยๆนะครับกับยี่ห้อหน้าตากับยี่ห้อเฉยๆนะครับก็จะวิ่งรองรับทั้งขึ้น 2.4 และ 5 จิกนะครับระยะการส่งสัญญาณก็ 10-12 เมตรสายแลนที่เสียบได้ก็4ช่องนะครับเป็นแบบจิกะบิตอินเทอร์เน็ตหรือว่าจิกะบิตแลนนะครับแลนสายแลนที่แถมให้กับกล่องในเครื่องนะครับก็อยู่ที่ 1.5 เมตรเช่นกันนะครับโอเคสำหรับลูกค้าใหม่จะสมัครใช้บริการต้องส่งข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมรับแต่เชียงใหม่เท่านั้นอันนี้คือผมรับงานนะฮะรับแต่เชียงใหม่เท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากต้องการสมัครแต่ไม่ใช่พื้นที่เชียงใหม่นะครับให้โทร1530นะครับหรือว่าไปที่สามบีช็อปใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าไปที่สามบีช็อปใกล้บ้านเท่าได้ก็ได้นะครับโดยที่ผู้สมัครนะครับก็ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับของผู้ที่ทำสัญญานะครับใครที่อายุ18ปีขึ้นไปขอได้เองนะครับโดยใช้บัตรประชาชนในการขอนะครับจะแค่บัตรประชาชนนะอะไรบ้างที่ต้องส่งให้ผมนะครับก็ติดต่อผมที่ทาง LINE ID นะครับ DJ_JamLink นะครับหรือว่ากดตามลิงก์ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับกดตามลิงก์ด้านล่างคลิปก็ได้รับแต่เชียงใหม่นะครับแจ้งชื่อนามสกุลของผู้ขอติดตั้งที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเบอร์โทรติดต่อนะบ้านเลขที่ของสถานที่ที่จะต้องการติดตั้งแบบเต็มนะครับและรหัสไปรษณีย์ผมอยากต้องการสร้างบ้านทราบบ้านเลขที่อะไรนะครับหมู่อะไรตำบลอะไรจังหวัดอำเภอนะครับหมู่บ้านอะไรก็ดีนะครับรวมถึงรหัสไปรษณีย์ด้วยนะครับเพราะส่วนนี้เราจะเอาไปคีย์ข้อมูลเรื่องของการจัดส่งบินนะครับเรื่องของการจัดส่งเอกสารนะคุณก็ต้องแจ้งให้ผมด้วยนะครับว่าอะไรนะครับถ้ามันแจ้งผิดตั้งแต่แรกนะครับบินมันก็จะไม่ส่งถึงบ้านนะครับเนาะอันที่4นะครับถ่ายรูปสำเนาประชาชนของลูกค้าเองนะครับเซ็นสำเนาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับลงลายมือกำกับใช้สำหรับสมัคร 3BB เท่านั้นนะครับอันนี้ผมเดียวมีตัวอย่างให้หน้าถัดไปนะฮะอันที่5ครับแผนที่หรือการแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE นะครับหรือตำแหน่ง GPS ของบ้านต้องไปอยู่ที่บ้านก่อนนะครับถึงจะแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE ผมได้นะครับ LINE ก็ใช้นี่นะครับ DJ_JamLink หรือกดตามลิงก์ด้านล่างของคลิปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นพื้นที่เชียงใหม่นะครับคุณแชร์ตำแหน่งไม่เป็นนะครับแชร์โลไม่เป็นนะครับคุณก็วาดแผนที่แล้วถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ผมนะครับก็นับจากวัดโรงเรียนนะครับหรือว่าสถานที่ที่สังเกตง่ายๆเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหากคุณไปติดต่อที่ 3BB Shop นะครับคุณก็แจ้งประมาณนี้เหมือนกันนะครับแจ้งวันนี้เหมือนกันก็คือชื่อนามสกุลเบอร์โทรอะไรนะครับบ้านเลขที่อะไรเนาะแบบเต็มนะครับ
แล้วก็นำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับรวมถึงแผนที่เนี่ยคุณต้องไปชี้ตรงหน้าเคาน์เตอร์นะครับของตัวของช็อปนะครับว่าบ้านตำแหน่งบ้านคุณอยู่ตรงไหนนะฮะเขาก็จะมาร์กจุดเพื่อให้ช่างทำการติดตั้งต่อไปนะครับถ้าคุณชำระค่าแรกเข้าแล้วนะครับก็คือค่ารายเดือนแรกของแพ็กเกจนั้นๆนะครับตัวอย่างนะครับเอกสารรูปสำเนาประชาชนที่ต้องส่งให้ผมนะแล้วก็อาจจะไปเซ็นที่3 BB Shop นะครับก็เซ็นอย่างนี้นะครับเขาให้เซ็นนะขีดค่านะครับสำเนาถูกต้องนะครับลงลายมือชื่อนามสกุลนะครับลงลายมือก็คือลายเซ็นคุณนะครับใช้สำหรับสมัคร3 BB อินเทอร์เน็ตอย่างนี้เลยนะครับก็เวลาไปเซ็นก็ประมาณนี้นะครับรวมถึงส่งให้ผมก็เป็นรูปตามนี้ส่วนบัตรประชาชนก็ต้องเป็นบัตรประชาชนของผู้สมัครที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสวมกันไม่ได้นะครับอย่าเอาของคันมาสวมนะครับไม่ได้นะครับหลายๆคนนะครับที่เอามาสวมเพื่อสมัครไม่ได้นะครับก็ขอลายเซ็นเลยนะโอเคครับในสไลด์ถัดมานะครับเราจะพูดถึงว่าลูกค้าเก่าอยากอัพสปีดทำอย่างไรนะครับลูกค้าเก่าอาจจะฟังแล้วรอนานนิดนึงนะครับโอเคก็มีขั้นตอนไม่มากนะครับอันแรกครับให้เข้าไปติดต่อที่3 BB Shop โดยตรงนะครับก็ให้เจ้าของสัญญานะครับเข้าไปที่3 BB Shop โดยตรงการเข้าไปที่3 BB Shop โดยตรงเนี่ยเหมาะกับผู้ที่ยังคงเป็นระบบ VDSL 30/10นะครับ ADSL 18/1.8 แล้วก็ FTTX รุ่นที่เป็นกล่องดำนะครับหลายคนใช้ไฟเบอร์ออปติกตั้งแต่เราเตอร์ที่เป็นกล่องดำๆนะครับก็ให้ไปติดต่อที่3 BB Shop โดยตรงก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้งานผ่านแอปก็ได้ใช้งานผ่านแอปก็จะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับถัดไปที่ผมจะนำเสนอนะครับโดยที่กรณีไปติดต่อ3 BB Shop เนี่ยเจ้าของสัญญานะครับก็คือเราเนี่ยต้องเข้าไปที่3 BB Shop พร้อมกับบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับบัตรประชาชนก็เข้าไปเซ็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่นั่นนะครับเอกสารใช้ถ้าเป็นเจ้าของสัญญาไปเองนะครับก็ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสัญญานะครับก็เอาบัตรประชาชนก็ได้นะครับเขาจะถ่ายเอกสารให้คุณเซ็นนะครับกรณีที่ให้ผู้อื่นไปแทนนะครับก็ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสัญญานะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะโดยผู้รับมอบฉันทะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปฮะแล้วก็เอกสารใบมอบฉันทะนะครับก็วิธีการเซ็นนะครับก็ขีดค่าตรงกลางใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญา3 BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อนามสกุลแบบนี้นะครับทั้งของเจ้าของสัญญาแล้วก็ผู้รับมอบฉันทะนะครับส่วนใบมอบฉันทะนะครับหาดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเขียนเอาก็ได้นะครับเขียนในกระดาษ A4 เนาะเขียนในกระดาษ A4 นะครับเซ็นเอกสารที่เรียบร้อยนะครับโอเควิธีถัดมานะครับเป็นวิธีการอัพสปีดผ่าน3 BB Member นะครับแอป3 BB Member ก็ผมจะค้างหน้านี้ให้คนได้ดาวน์โหลดกันนะครับโหลดแอป 3B Member ในมือถือนะครับก็ถ้าเป็นถ้าเป็น Android นะครับก็จะสแกนตรงนี้นะครับถ้าเป็น Apple นะครับ iPhone ก็สแกนตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้เราดาวน์โหลดกันเสร็จก่อนโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ระบบด้วยการใช้รหัสลูกค้า9หลักและก็เลขท้าย4หลักสุดท้ายของบัตรประชาชนนะครับก็สมัครเป็นสมัคร ID ก่อนนะครับโดยใช้รหัสลูกค้า9หลักกับเลขท้ายบัตรประชาชนของเจ้าของสัญญา4หลักนะครับ4หลักสุดท้ายนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาสู่ในหน้าของหน้าตัวนี้นะครับก็คือหน้าโปรไฟล์นะครับให้กดคำว่าอื่นๆด้านล่างนะครับวิธีการสมัครอัพสปีดนะ
ให้กดคำว่าอื่นๆนะครับไอคอนที่เป็นว่าอื่นๆนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าอันเก่าเนี่ยผมเป็น50/20นะครับผมต้องการเป็นไฟเบอร์100/100นะครับเป็นแพ็กเกจใหม่ผมก็ไปเลือกตรงไฟเบอร์100/100นะครับกดที่รายละเอียดกดที่รายละเอียดนะแล้วก็กดที่เปลี่ยนแพ็กเกจนะครับเปลี่ยนแพ็กเกจเท่านี้ครับคุณก็รอโทรศัพท์จากพนักงานได้เลยนะครับคุณก็รอโทรศัพท์จากพนักงานได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามที่พนักงานแนะนำนะครับหรือว่าถ้าคุณเสียรายเดือนเนี่ย700/749นะครับคุณก็เลือกตัวนี้เลย200/200นะครับก็กดที่รายละเอียดนะครับก็มากดตรงเปลี่ยนแพ็กเกจนี่เหมือนกันนะครับก็รอเจ้าหน้าที่โทรมาเพื่อยืนยันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแพ็กเกจตามนี้นะแล้วก็ถ้ามันต้องเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับเราก็ต้องเข้าไปเซ็นเอกสารที่3 BB Shop เช่นกันนะครับโอเคแล้วอีกวิธีนะครับคือวิธีรอให้เขาอัพสปีดอัตโนมัติจากบริษัทนะครับอันนี้คือลูกค้าเก่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะมันมีคิวในการทยอยกันอัพสปีดให้ในราคาเดิมนะครับสมมุติว่าเราจ่ายเงิน632 บาทนะครับแพ็กเกจเก่าที่เราใช้คือ50/20เราก็รอให้เขาอัพสปีดเป็น100/100ก็ได้นะครับคือรออย่างเดียวนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็ได้แต่ผมแนะนำให้กดใน 3BB Member นะครับให้กดใน 3BB Member เพื่อได้คิวไวกว่านะครับเพื่อได้คิวไวกว่าโอเคเนาะสำหรับโปรโมชั่นนะครับเดือนนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ 3BB Infinite Fiber นะครับเริ่มแต่100/100จะถึง500/500นะครับแล้วก็ 3BB Ultimate Fiber นะครับเริ่มตั้งแต่1,000/100นะครับแล้วก็มี1,000/500อีกอันนึงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสงสัยประการใดนะครับก็รายมาถามกันก็ได้นะครับที่ LINE DJ_JamesLink นะครับเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่เนาะสำหรับจังหวัดอื่นๆนะครับรบกวนโทร1530นะครับจังหวัดอื่นๆรบกวนโทร1530กดที่เมนู4นะครับโอเคนะครับก็เริ่มแต่100/100นะครับจนถึง500/500นะครับแพ็กเกจที่แนะนำมากสุดก็คือ100/100นะครับค่าแรกเข้า632 บาทเป็นค่ารายเดือนแรกนะครับแล้วก็เดือนถัดไปก็จ่ายเป็นแค่632 บาทเท่านั้นนะครับความเร็ว100/100รองรับได้ทุกอย่างที่คุณอยากต้องการทำนะครับรวมถึงการสตรีมเกมรวมถึงการทำช่อง YouTube รวมถึงการขายของออนไลน์นะครับสตรีมต่างๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ